ผู้ชมเรื่องของปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจากภาวะโลกร้อนตอนนี้สะท้อนให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะจากปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบทั่วโลกนะคะสำหรับในช่วงสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ค่ะจะมีวาระการประชุมระดับนานาชาติที่สำคัญมากนะคะก็คือเวทีการประชุมใหญ่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ UNGA นะคะผู้นำจากทั่วโลกจะมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็หนึ่งในประเด็นหลักเลยค่ะที่จะพูดคุยกันก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาภาวะวิกฤตเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะจะหยิบยกเอาข้อมูลค่ะที่เคยพูดกันไว้ตั้งแต่ปี2015นะคะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็สิ่งที่แต่ละประเทศจะต้องทำหรือที่เราเรียกกันว่า to do list ซึ่งเคยพูดกันตั้งแต่การประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่ผ่านๆมานะคะบทบาทของประเทศไทยในเวทีนี้จะเป็นอย่างไรและแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละประเทศนั้นจะช่วยแก้ปัญหาของโลกได้อย่างไรบ้างวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ท่านเป็นที่ปรึกษาศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา Future Tales Lab MQDC วันนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณวรุณวันกัญจนาท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพครับค่ะอยากให้อาจารย์กล่าวถึงประเด็นการพูดคุยกันก่อนค่ะสำหรับเวทีใหญ่ UNGA ที่ผู้นำระดับโลกของแต่ละประเทศจะมาร่วมพูดคุยกันท่ามกลางปัญหาภัยธรรมชาติที่ตอนนี้เนี่ยแต่ละประเทศเจอแล้วหนักมากจริงๆเนี่ยค่ะบทบาทสำหรับประเทศไทยแล้วก็เวทีโลกเนี่ยนะคะสำหรับประเทศต่างๆจะพูดคุยกันเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนคะครับคือความจริงมันเป็นเวทีที่สำคัญมากนะครับก็คือปกติเนี่ย UN Assembly เนี่ยเขาจะจัดทุกปีนะครับจะเกิดขึ้นจากว่ามีคณะกรรมการเนี่ยชุดที่4ชุดที่5ความหมายคือว่า UN จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาประเมินแต่ละปีว่าอะไรที่เป็น Hot Topics นะอะไรที่มันเป็นภัยคุกคามนะอะไรที่มันพูดง่ายจะทำให้โลกเนี่ยมีแนวโน้มว่าไปในทางทิศที่เรียกว่าไม่อยากจะเป็นนะครับฉะนั้นมันมีความสำคัญมากไงว่าโลกจะต้องตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีครั้งนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับ climate change ก็มี2ธีมหลักๆนะครับอันแรกนะครับอย่างที่คุณวรุณวันคุณจินากล่าวไปข้างต้นก็คือเรื่อง SDG นะเป็น SDG Summit ก็จะมาคุยกันนะ18ปีที่ผ่านมาใช่ไหม2015เนี่ยปรากฏว่าโลกทั้งใบเนี่ยนะครับมันทำได้แค่ 15% ของเป้าหมาย17เป้าหมายนะครับเขาใช้คำพูดว่าพูดเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเห็นว่ามันรุนแรงมากคือ far off track นะ from the goal ความหมายคือมันห่างไกลเป้าหมายมากมันแค่ 15% เห็นไหมมันเลยจำเป็นจะต้องมาคุยกันนะครับเรื่องแรกจริงที่ผมเรียนข้างต้นใน SDG เรื่องที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญตามมานะครับที่จะคุยกันท่านเลขาธิการสหประชาชาติเน้นย้ำเลยก็คือเรื่อง climate ambition summit นะความหมายคือว่าUN โดย IPCC นะที่ผมเป็นคณะทำงานอยู่ด้วยเนี่ยครับเราประเมินแล้วว่าขณะนี้เองเราจะไปไม่ได้เลยนะครับจะบรรลุอีก7ปีข้างหน้า SDG 2030ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราประเมินรายงานแต่ละประเทศเนี่ยเข้ามาเนี่ยเราพบว่าอุณหภูมิของโลกถ้าเดินไปตามรายงานที่ทุกประเทศทำมาอยู่เนี่ยมันจะไปแตะประมาณ 2.8 ถึง 3 องศาค่ะมันเกินเป้าหมายข้อตกลงปารีสเพราะฉะนั้นท่านเลขาการสำนักจึงบอกว่าอยากให้ผู้นำเนี่ยเข้ามาคุยกันนะใน Climate Ambition Summit เนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นการคอมมิตเมนต์ก่อนที่จะมีการประชุมโลกร้อนในปลายปีนี้ที่ดูไบเห็นไหมแสดงว่ามี2ประชุมนะอันแรกประชุมนี้เดี๋ยวจะมีประชุมหนักก็คือตอนปลายปีนะเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นนะภาพรวมนะครับค่ะซึ่งประเทศไทยเราก็เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะเรามีข้อเสนออะไรที่อยากจะส่งต่อไปถึงการประชุมระดับนานาชาติแบบนี้บ้างคะครับคือแน่นอนครับว่าแน่นอนทุกประเทศเนี่ยนะครับสอบตกหมดประเทศไทยแน่นอนได้ที่ประมาณสัก 2-3 เป้าหมายเองนะครับมันเหมือนกันหมดแหละเพราะฉะนั้นข้อเสนอของประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเน้นย้ำวิทยาศาสตร์ในการเข้าจะมาจัดการประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองคือว่าแน่นอนว่าในฐานะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศพัฒนาแล้วนะฮะเรากำลังจะก้าวข้ามความยากจนจะก้าวเข้าไปสู่ middle income country นะครับแต่ว่าขณะนี้เองเนี่ยถ้าเราไปเน้นเรื่อง mitigation ความหมายก็คือว่าเรื่องการลดแก๊สเรือนกระจกโดยการพูดง่ายนำเทคโนโลยีเข้ามาลดไฟฟ้าอะไรต่างๆอย่างเดียวนะซึ่งขณะนี้มันมองอย่างนั้นนะฮะโลกเขามองประเทศไทยแบบนั้นประเทศไทยก็ต้องกลับไปว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นอย่างเดียวนะฉันทำด้าน adaptation อย่างจริงจังด้วยนะก็คือความหมายคื
ฉันมีฉันจะตั้งใจจะปลูกป่าเท่าไหร่ฉันจะต้องตั้งการทำให้เมืองเนี่ยอุณหภูมิลดลงเท่าไหร่นะครับฉันจะต้องจัดการเรื่องระบบเตือนภัยระบบป้องกันที่ฉันจะเผชิญในอนาคตเนี่ยให้เป็นตัวอย่างให้กับประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศยากจนว่าอย่าร้องขออย่างเดียวคุณต้องมาดูตัวเองแล้วคุณก็ต้องมีมาตรการปรับตัวให้เน้นหนักปรับตัวมากกว่ามิติเกชันกับการลดแก๊สเรือนกระจกในข้อเสนอของผมนะครับค่ะอาจารย์คะอย่างถ้าเราไปดูข้อมูลเรื่องของระบบการเตือนภัยทั่วโลกนะคะเวทีการประชุมคอป27ที่ผ่านมาสหประชาชาติเคยพูดเอาไว้ว่าทั่วโลกเนี่ยจะต้องมีระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับประชากรแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจำนวนของผู้เสียชีวิตในแต่ละเหตุการณ์มากเหลือเกินค่ะความคืบหน้าของระบบเตือนภัยเราเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คือสำหรับประเทศเราเองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ค่อยดีนักนะในเชิงเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งทำไมความสูญเสียทางเศรษฐกิจในด้านการเกษตรเนี่ยที่ศูนย์วิจัยเกษตรกรศูนย์ธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินเนี่ยมันมากนะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าระบบเตือนภัยเนี่ยครับมันจะต้องมีทั้งระบบเตือนภัยในปัจจุบันก็คือ now casting คือหมายว่าจะบอกว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้3วันอย่างเงี้ยอันเนี้ยเรามีนะครับแต่ว่าที่เราขาดก็คือว่าเขาเรียกว่า near term ความหมายคือว่าเออแล้ว3เดือนข้างหน้าเนี่ยชาวนาจะตัดสินใจปลูกหรือไม่ปลูกเนี่ยตรงเนี้ยมันยังไม่ชัดค่ะหรือแม้แต่ลองเทอมเช่น10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะพัฒนาประเทศไปยังไงเนี่ยเช่นน้ำจะท่วมกรุงเทพเนี่ยภายใน 7-8 ปีเนี่ยความสูญเสียจะเป็น 50,000 ล้าน แสนล้านและก็ 300,000 ล้านตามลำดับนะฮะจากนี้ไป30ปีเนี่ยเราไม่มีเห็นมั้ยก็คือเห็นว่าระบบเตือนภัยมันมีความสำคัญนะครับเขามีการประเมินนะครับโดย IPCC บอกว่าระบบเตือนภัยเนี่ยถ้าท่านมีนะไม่ว่าจะเป็นระบบ now casting near term long term เนี่ยจะลดความเสียหายลงได้ 40% ค่ะบอกงั้นนะอย่างนี้ตอนนี้เรายกตัวอย่างนะครับคุณวรุณวันคุณศาสนาเห็นที่ลิเบียไหมครับค่ะโอ้โหลิเบียนี่ดูไม่ได้เลยนะครับค่ะระบบเตือนภัยเป็นอันหนึ่งแน่นอนปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าเขื่อนแตกระบบเตือนภัยเขื่อนแตกไม่มีแล้วมันมาเร็วมากนะครับผมประเมินดูขณะนี้เราพยายามรวบรวมข้อมูลนะครับพอดีจังหวะนั้นผมไปอังกฤษพอดีแล้วไปเจอผู้เชี่ยวชาญนะวันที่10เนี่ยเหตุเกิดวันที่10พอดีเลยแล้วนั่งคุยกันเขาบอกว่า10นาทีคุณวรุณวันคุณกัญจนาลงทีแล้วเราจะหนีทันไหมนะมันเหมือนสึนามินะอืมค่ะแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยมันต้องมีความสำคัญนะครับความสูญเสียชีวิตมันประเมินไม่ได้นะครับผมอันนี้เบื้องต้นเป็นอย่างนั้นนะครับครับผมถ้าอย่างนั้นถามอาจารย์ต่อเลยนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เราจะเห็นว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นทั่วโลกมากจริงๆนะคะเริ่มมาตั้งแต่ไฟป่าที่ฮาวายแผ่นดินไหวโมร็อกโกหรือว่าน้ำท่วมหนักเขื่อนแตกที่ลิเบียเนี่ยค่ะอยากให้อาจารย์สะท้อนภาพให้เห็นหน่อยนะคะว่าสภาพอากาศที่รุนแรงแบบนี้เนี่ยบอกอะไรเราบ้างและเราจะได้บทเรียนอะไรจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะครับสภาพอากาศในขณะนี้นะครับวิทยาศาสตร์มันมีความชัดเจนมากนะครับว่าปีนี้เองนะครับซึ่งองค์กรอุตุนิยมโลกก็ออกมาเน้นย้ำว่าเป็นปีที่ร้อนแรงที่สุดปีหนึ่งนะครับอุณหภูมิแตะไปแล้ว 1.5 องศาเมื่อเดือนกรกฎาคมถ้าจำได้วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะแล้วมาแตะ 1.5 ครั้งที่2เนี่ยเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมาเดือนสิงหาค่ะนะแม้ว่าการแตะ 1.5 จะเป็นการแตะชั่วคราวแต่แน่นอนที่สุดมันได้สร้างความเสียหายขนาดไหนนะกรณีที่ลิเบียเนี่ยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอุณหภูมิสูงขึ้นไปถึง 27.5 ถึง 28มันเป็นเมื่อกี้มันสร้างความชื้นให้กับพายุแดเนียนเนี่ยฮะพายุเนี่ยมันหาอาหารอยู่แล้วนะเมื่อมีความชื้นแน่นอนมันกลืนเข้าไปแล้วมันก็ปล่อยลงมาเป็นฝนนะฉะนั้นวิทยาศาสตร์มีความชัดเจนว่ามันมีความรุนแรงขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนข้างต้นว่าใน7ปีข้างหน้าที่จะบรรลุเป้าหมาย SDG เนี่ยเราต้องลดทุกคนต้องลดนะครับแม้ประเทศไทยเนี่ยปล่อยไม่ถึง 1% ก็อาจจะไม่เป็นไรเท่าไหร่นะแต่ว่าหลายประเทศยักษ์ใหญ่เนี่ยจะต้องลด 50% นะครับคุณวรุณวันคุณกัญญาลองคิดดูสิในขณะที่ IPCC เมินว่าปัจจุบันเนี่ยเราปล่อยการเพิ่มขึ้น 1% นะต่อปีแต่เราจะต้องลด 50% อีก7ปีความหมายคืออะไรความหมายคือเราต้องลด 8% ต่อจากนี้ไปทุกปีแล้วมันจะทำได้หรือขณะนี้ปล่อยเพิ่มขึ้น 1% ทุกปีแต่เราต้องลด 8% เห็นไหมตัวเลขมันต่างกันเพราะฉะนั้นมันสื่ออะไรมันสื่อว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยน่าจะตัวใครตัวมันแล้วนะกลับมาดูประเทศเราดีกว่ามันเกิดขึ้นแน่น้ำท่วมกรุงเทพเกิดขึ้นแน่ภัยแล้งจากเอลนีโญเกิดขึ้นแน่ปีหน้า
นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเสียหายหนักสำหรับประเทศถ้าไม่มีแผนเตรียมพร้อมรับมือครับค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ถึงขั้นที่จะต้องตัวใครตัวมันแต่ว่าถ้าเราดูสำหรับหน่วยงานองค์กรในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเอกชนก็มีบางส่วนที่เขาให้ความสนใจเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงบางองค์กรเนี่ยไม่ได้ตั้งเป้าแค่เนสซีโร่คาร์บอนแต่ว่าไปถึงเนกาทีฟคาร์บอนเลยอาจารย์คิดเห็นสำหรับประเด็นความเคลื่อนไหวเหล่านี้อย่างไรบ้างคะครับผมชื่นชมนะครับเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยเขานำรัฐบาลไปเยอะนะเช่นหลายองค์กรเลยนะครับนำรัฐบาลไปจะเป็น Net Zero 2050ไปตามเป้าหมายของ IPC หรือ UN เลยนะแต่ทั้งประเทศรัฐบาลบอกว่า2065เห็นไหมเขานำไป15ปีนะนะครับทีนี้ถามว่าเอกชนต้องทำเพราะอะไรเพราะจะมีเทรดแบรีเออร์มาไงจะมีสงครามการค้ามาเพราะฉะนั้นเขาต้องทำถ้าเขาปล่อยรัฐบาลแล้วเขาไม่ทำเนี่ยโอ้โหจะเสียหนักมากหนักทีเดียวสงครามการค้าจะตามมาโดยเฉพาะ CBAM ก็จะเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมฮะเร็วๆนี้นะแล้วก็แน่นอนนะครับคาร์บอนแท็กของอเมริกานะครับเดี๋ยวจีนก็จะประกาศตามมานะขณะนี้จีนเองเนี่ยเขายังไม่กล้าประกาศเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยพอใช้ถ่านหินเยอะนะดังนั้นถ้าประกาศแล้วมันจะโดนบทสะท้อนมันกลับมาแรงนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องต่างเหล่านี้ผมชื่นชมเอกชนนะครับที่เขาต้องทำนะครับแล้วก็แน่นอนย่างความยั่งยืนในอนาคตเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยจะต้องแฟคซิลิเทตเขาให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้โดยเร็วนะครับซึ่งขณะนี้เราจะเห็นชัดได้เลยว่าการประเมินเป้าหมายเกียรติเป้าหมายโดยรัฐบาลนะครับที่ผมบอกว่าเราอาจจะได้แค่ 2-3 เป้าหมายเนี่ยมันมีการตั้งคณะทำงานนะครับคุณรุ่งวันคุณกัญจนาครับ18คณะกรรมการนะที่มาดูแต่ละเป้าหมายเห็นไหมฮะผมเป็น2ในคณะกรรมการด้วยผมไม่เคยคุยกับคำการชุดอื่นเลยแต่ผมรับรู้เพียงแต่ว่าเฮ้ยเราสอบตกเห็นไหมนั่นแสดงเห็นว่าเราต้องปรับวิธีการทำงานอ่ะต้องบูรณาการกันระหว่างกรรมการไม่คุยกันแต่จะทำให้เป้าหมายมันได้เป็นไปไม่ได้หรอกครับถูกไหมครับเนี่ยมันคือเหมือนกับว่าถ้าเอกชนเขาทำนะป่านนี้เขาได้ไปแล้วนะเพราะว่าเพื่อให้เอกชนมี CEO มันจะดูแลจะเอาทุกชุดทุกกรรมการมาคุยกันแล้วประเมินเห็นไหมการทำงานต่างกันนะครับอันนี้ข้อเสนอของผมนะครับค่ะดังนั้นในภาพใหญ่อะค่ะที่เราจะเห็นการประชุม UNGA ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านี้ต่อเนื่องไปจนถึงการประชุมโลกร้อนที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้เนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความตื่นตัวจากทั่วโลกมากขึ้นขนาดไหนอะคะคือยังคงคิดว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนขั้นต้นว่าเราเห็นเป้าหมายเราเห็นแผน NDC ซึ่งแม้ว่าท่านเลขาจะบอกว่าขอให้ส่งมาใหม่นะแต่ละประเทศให้มันมีความทะเยอทะยานมากกว่านี้มันก็ยากนะคือเราทะเยอทะยานมากที่สุดแล้วเราทำได้แค่นี้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันยากเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็มองในแง่ดีคิดที่ว่ามาคุยกันแล้วการประชุมโลกร้อนครั้งหน้าอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบนะครับว่าจะมีการเป็นครั้งแรกที่จะคุยกันเรื่อง global stock take ความหมายคือจะเอามาแฉเลยแต่ละประเทศเนี่ยคุณเป็นยังไงค่ะแน่นอนมันจะเกิดการอะไรนะเสียหน้ากันบ้างอะไรแต่ว่าเสียหน้ากับเสียเงินก็ต้องคิดกันเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องบูสต์เศรษฐกิจก็ต้องปล่อยแก๊สเรือนกระจกให้มากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมาแต่ละประเทศก็ต้องมาพิจารณาไต่จองด้วยตัวเองไงว่านี่มันจึงเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุนะเรื่องจริงๆผมความเห็นผมในฐานะทำงาน IPC เนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าเราเห็นชัดว่าเราไปไม่ได้ถ้าไม่ลงมาดู adaptation อย่างที่ผมบอกนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากสำหรับมุมมองและข้อมูลนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะคะท่านเป็นที่ปรึกษาศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา Future Tales Lab MQDC นะคะก็กล่าวถึงเวทีการประชุม UNGA นะคะซึ่งรายละเอียดการประชุมจะมีการประชุมพูดคุยกันในเรื่องของเวทีสุดยอดว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะคือเป็นเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ปี2015แล้วนะคะแต่ว่ามาจนถึงตอนนี้จากข้อมูลที่อาจารย์มีคือห่างไกลจากเป้าหมายเลยนะคะทำได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแล้วก็สิ่งสุดท้ายเนี่ยก็คือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นกับทั่วโลกนั่นเองนะคะเดี๋ยวรอดูว่ารายละเอียดการประชุมผู้นำทั่วโลกมาเจอมาคุยกันจะมีอะไรที่คืบหน้าบ้างค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ